สวัสดีครับมาพบกับเกมลายปังย่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการอัพค่ารักนะครับให้ชุดเสื้อผ้านะครับคือมีหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะงงนะครับว่าการอัพเกรดค่ารักเนี่ยทำได้ยังไงนะครับแล้วทำไมมันถึงหายนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเพราะว่าการคราฟนะครับคือตอนนี้ตัวเกมเนี่ยให้คราฟแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันหมดอายุแล้วหรือยังนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังงงนะครับเหมือนอายุของมันเนี่ยถึงวันที่15นะครับมันยังไม่หมดนะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะยังสามารถคราฟได้อยู่นะครับแต่ผมคราฟชุดไปครบแล้วแต่ว่ามันไม่มีนะครับคือมันไม่มีการแจกไอ้เจ้าลูกกอล์ฟหัวกะโหลกนั่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมยังคราฟสแตมป์ไม่ครบเลยครับแต่ว่าดีนะที่ว่าชุดเนี่ยผมคราฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าการอัพค่ารักเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ค่ารักเนี่ยคืออะไรโอเคเดี๋ยวมาบอกกันก่อนนะครับค่ารักเนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาเขียนข้อมูลเอาไว้แล้วนะว่าค่ารักนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยตีติดซูเปอร์ปังย่านะครับติดซูเปอร์ปังย่านะครับแล้วก็ดรอปกล่องของขวัญเนี่ยเป็นกล่องโบแดงเนี่ยได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีบางคนก็บอกว่าซึ่งก็เป็นไปได้อยู่เช่นกันนะครับมันจะทำให้เราตีติดปังนะครับในช่องกู๊ดช็อตโซนนะครับคือเราสังเกตเห็นนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยอย่างทีมผมนะครับไม่มีตัวละครไหนเลยนะที่มีค่าของการทำให้ติดปังในช่องกู๊ดช็อตโซนตัวที่ผมเล่นไม่มีสักตัวนะครับแต่ว่ามีหลายครั้งนะครับที่เราตีแป๊กนะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในกู๊ดช็อตโซนนะครับมันก็ยังนับเป็นปังย่านะครับผมก็เลยคิดว่าอันนั้นก็คือเป็นค่ารักเช่นกันนะอันนั้นก็เป็นค่ารักเช่นกันนะครับส่วนการตีติดซูเปอร์ปังย่าเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะสังเกตเห็นว่าเวลาเกตมันไปอยู่ขอบอยู่ขอบของช่องปังเนี่ยมันจะชอบติดซูเปอร์ปังย่าตรงขอบช่องปังมากกว่านะคือถ้าเกิดกดโดนตรงกลางเต็มๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยติดนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยค่ารักเนี่ยมันจะเพิ่มการตีติดปังย่าในกู๊ดช็อตโซนหรือว่าช่วยให้ตีติดซูเปอร์ปังย่านะครับส่วนซูเปอร์ปังย่าก็คือเหมือนตีติดแล้วมันก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูนิดนึงนะครับก็คือว่าชุดระดับแรนะครับคือไม่ว่าจะเป็นแรหรือแรบวกนะครับค่ารักเนี่ยมันจะเป็นทับ15อยู่นะแต่ถ้าเป็นชุด SR นะครับผมมีชุด SR แท้อยู่ชุดนึงนะครับใช้ตัวฟรีเปิดมาได้นะของมานะครับคือโชคดีนะครับเดี๋ยวดูอันนี้เช่นกันนะครับชุด SR ที่ปั้นขึ้นมาเองนะครับดูค่ารักนะครับมันเป็น15นะแต่ว่าพอมาดูชุด SR แท้นะครับปรากฏว่าค่ารักเป็น25เลยนะชุด SR แท้เนี่ยใช้ค่ารักค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเปลืองอยู่พอสมควรนะครับส่วนแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเราหาชุดมาตีบอกอ๋อผมเข้าใจแล้วคือถ้าเป็นชุด SR แท้เนี่ยผมยังไม่มีซ้ำนะครับแต่ผมคิดว่าชุด SR แท้เนี่ยจะมีค่ารัก5หน่วยนะน่าจะมีค่ารัก5หน่วยนะครับก็อาจจะต้องใช้5ชุดนะครับ5ชุดเนี่ยมาตีบวกรวมกับชุดหลักเนี่ยก็เป็น6นะครับค่ารักเนี่ยถึงจะเต็มนะซึ่งเดี๋ยวคงต้องมาดูกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยค่ารักเนี่ยพอเราตีบวกจนมันเต็มแม็กเนี่ยหน่วยมันจะเปลี่ยนเป็น1หรือเปล่าคือแบบว่าเท่ากับค่ารักเป็น1ละแล้วพออัปเกรดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่หายหรือเปล่านะครับอันนี้คงต้องมาติดตามดูกันนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่แน่ใจตรงนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคงยังไม่มีคนไหนเนี่ยที่มีชุดซ้ำกันรวมทั้งหมดถึง6ชุดนะครับคือชุดหลัก1ชุดครับแล้วก็ชุดที่จะมาตีบวกค่ารักให้เต็มเนี่ยอีก5ชุดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเราอาจจะต้องตีบวกไปเป็นระดับ SR ก่อนนะครับแล้วค่อยกินค่ารักกันนะเพื่อที่จะใช้งานไปก่อนนะครับคือถ้าใครที่จะหวังให้แบบตีบวกจนเป็น PR นะครับโอ้โหผมว่ามันค่อนข้างจะยาวไกลนะผมอยากจะเอามาใช้งานก่อนนะครับเพราะว่ามันมีสกิล
ระดับ SR เนี่ยที่น่าใช้นะอย่างชุดนี้เนี่ยก็น่าใช้นะครับโอเคครับผมจะไปตีบวกค่ารักให้ดูนะครับเราเอาชุดแรกนะครับตีบวกให้แม็กซ์ก่อนแล้วก็หาชุดธรรมดาทั่วไปนะครับของตัวละครไหนก็ได้นะครับเป็นระดับ normal ครับตีบวกขึ้นมาเลยให้เป็นแรเหมือนกันครับตีบวกกันแล้วก็อัปเกรดเป็น R บวกครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้เป็น SR ให้ดูนะครับผมอัปเกรดจนแม็กซ์แล้วนะครับตีบวกจนแม็กซ์แล้วนะผมจะมาอัปเกรดครับและผมก็จะเลือกชุดมาชุดหนึ่งนะ2ชุดนี้นี่เป็นชุดแรแท้นะแต่ผมมีมาเป็นชุดที่ดีกว่านะครับผมก็จะเอามานะครับมาตีบวกนะเนี่ยครับก็เลือกมาครับน้ำหอมทองนะครับต้องมีเลเวล40ขึ้นไปนะเลเวล40ขึ้นไป40หรือ30ผมไม่แน่ใจละลืมอีกแล้วนะครับน้ำหอมทองนะครับน้ำหอมสีทองเนี่ยน่าจะต้องเลเวลเท่าไหร่วะลืมแล้วอ่ะลืมแล้วครับอันนี้ขออภัยนะผมไม่แน่ใจนะครับว่า30หรือ40นะครับคือสมุดนะครับสมุดระดับ PR เนี่ยอันเนี้ยต้อง40นะครับแต่ว่าน้ำหอมทองเนี่ยเหมือนจะแค่30นะเพราะผมเหมือนกับจะตีบวกน้ำหอมทองมาค่อนข้างนานนะครับน้ำหอมทองเนี่ยน่าจะ30หรือ35ประมาณนี้ครับผมขออภัยนะครับในข้อมูลคือเล่นผ่านคืออัพเวลตรงนั้นมานานมากนะครับมันก็จะมีในอัลเคมีนะครับคือสามารถไปคราฟได้นะครับสำหรับน้ำหอมทองเนี่ยเราก็ต้องมาสะสมน้ำหอมเขียวนะครับจากร้านค้า PVP นะครับใช้13ชิ้นนะน้ำหอมเขียว13ชิ้นนะครับเอามาคราฟนะครับเป็นน้ำหอมทองเพื่อที่จะตีบวกไปเป็นระดับ SR นะครับถ้าระดับ R และ R บวกเนี่ยจะใช้แค่น้ำหอมเขียวนะใช้น้อยนะครับแต่พอเป็น SR เนี่ยต้องใช้น้ำหอมทองครับโอเคผมมาอัปเกรดให้ดูเลยนะครับมันก็จะเป็น SR นะครับชุดนี้ผมก็จะมีสกิล SR แล้วนะอันนี้เนี่ยนะครับค่าต่างๆก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะมาตีบวกเลยนะครับกดที่ Enchant เลยนะครับEnchant นะครับพอตีบวกปุ๊บเห็นไหมครับว่าค่ารักก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับทีละ3หน่วยนะครับผมก็เลยเหมือนเข้าใจว่าเดี๋ยวย้อนไปดูดูตรงนี้ก็ได้นะครับคือชุดที่เป็น SR เทียมเนี่ยค่ารักจะเป็นแค่15นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า SR แท้เนี่ยอย่างชุดมาเมื่อกี้นะครับค่ารักมันเป็นทับ25ใช่ไหมเราก็จะต้องหาชุด SR แท้นะครับ SR แท้ที่เหมือนกันเนี่ยมาตีบวกผมคิดว่าค่ารักน่าจะเพิ่มทีละ5นะครับเพราะว่ามันเป็น SR แท้เนี่ยต้องเปิด SR แท้ให้ได้เหมือนกันนะครับค่ารักตรงนั้นก็น่าจะเป็นทีละ5นะครับส่วนอันนี้มันเป็นค่ารักไม่เพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็น SR ปั้นเองนะครับก็เลยจะเป็นทับ15นะครับอันนี้ผมตีบวกไป2ชุดเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าเอาได้ตีบวกเนี่ยจะหายหรือเปล่าผมพอจะมีได้อยู่นะครับหายนะครับดูนะครับเอาได้ตีบวกเนี่ยหายนะครับนะครับสังเกตนะครับเอาได้ตีบวกหายนะครับฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าอย่าเอาได้ตีบวกนะครับอย่าเอาได้ตีบวกนะครับเอาได้ตีบวกแล้วหายนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะคงค่ารักเอาไว้แบบนี้นะครับผมก็จะต้องหาอีก3ชุดนะครับมาตีบวกนะครับมาตีบวกให้มันเต็มเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ารักมันจะเปลี่ยนหน่วยหรือเปล่านะครับคือเปลี่ยนหน่วยเนี่ยผมหมายความว่าพอเปลี่ยนหน่วยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับพอผมอัปเกรดเป็น SR บวกเนี่ยมันก็จะไม่หายไปหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามดูนะครับฉะนั้นนะครับการเอาค่ารักนะครับต้องเอาชุดหลักเนี่ยตีบวกขึ้นมาก่อนให้เป็นระดับ SR นะครับแล้วก็ค่อยเอาชุดซ้ำกันย่อยๆเนี่ยมาตีบวกเพิ่มครับเพื่อเอาค่ารักนะครับแล้วก็ระวังนะครับอย่าเอาไปตีบวกเพิ่มนะตีบวกเพิ่มปุ๊บเนี่ย
นะครับมีโอกาสหายนะครับฉะนั้นผมไม่เสี่ยงดีกว่าครับผมแค่เอาให้มันใช้งานต่อได้นะครับเอาแค่ให้มันอยู่ในระดับนี้นะแล้วก็ให้มีค่ารักติดตัวเอาไว้นะครับและเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าผมตีบวกเต็มแล้วเนี่ยก็จะมาให้ดูนะครับว่าพอมันเต็ม15/15ปุ๊บเนี่ยพอเราอัปเกรดเพิ่มระดับขึ้นมาเนี่ยมันจะหายหรือเปล่านะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าค่ารักเนี่ยเราทำแบบนี้นะครับมันก็จะยังไม่หายแน่นอนครับอนาคตก็หาชุดซ้ำนะครับเอามาตีบวกจนมันเต็มนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ